คุณนะครับคุณนะมาวินดอกงามงะน้ำหนึ่งตกยกเมืองเงื่อนนี่ตัวนี้บานนี่น้ำหนึ่งสิว่าจังไดพี่หนุ่มฝนนะครับฝนโอ้ยผีพักไตเนี่ยพักเนี่ยเป็นสายไปเลยเก็บนี้ก็ฉับหน่องฝนฝนคอนบินสุดคอนปัดเลยครับนี่ก็คักเบื้องเมืองอีกวันนึงเอ็มอันยะสุดปัดเลยครับใช่สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอวินวินเนาะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านทั้งผู้อยู่ไกลอยู่ไกลผู้อยู่ในแล้วก็ผู้อยู่ต่างประเทศนะครับผมวันนี้มาพอกับไอวินกับน้องหนึ่งในเสาร์ที่เท่าไรน้องหนึ่งในเสาร์ของที่21เนาะจ้าตรงกับวันอังคารจ้าเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2566จ้าครับมาพอกันอยู่พิกัดป่าน้องจองห้องไห้นะครับผมอยู่ในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื้อนี้ก็สิหาเบิ่งเฮ็ดปลาเก่านั่นนึงเนาะจ้าในสภาพอากาศมื้อนี้ก็ยังเย็นอยู่ครับหากบ่เย็นแห้งไปได้19องศาเนาะครับแต่ว่าน้ําหมอกหลายเนาะมื้อนี้เนาะครับไปลุ้นกันเบิ่งสิมีเฮ็ดหยังแน่นะครับในสภาพอากาศเนี่ยนี่ครับป่ะจ้าเริ่มต้นเข้ามาก็มาเบิ่งเฮ็ดกอแดงกอใหญ่ก่อนนะครับอยู่ใต้วัดนี่แล้วเนาะครับเป็นไงน้องนึงพอแล้วโอ้ยดูงามเลยจ้ะอากาศเย็นๆกับสิเฮ็ดสนิทนี่แหละครับมักออกน้องหนึ่งจ้าอีกวันน้องหนึ่งหันอีกนี่อีกจ้าอู้ขาวล้วนเลยอีกอู้ตัวใหญ่จ้าจุ่มเพิ่นเป็นกอแดงเนาะแม่นจ้ะนี่ก็เฮ็ดกอใหญ่จ้าตัวนี้จุ่มเฮ็ดแดงหนาซ้ำจ้ะโอ้ยดอกนี่ตัวนี้กอใหญ่ใหญ่ลีพี่นขาจะใหญ่กอแดงหนาเนาะจ้ะอีจ้ามีหลายดอกเลยแสดงว่าเหลื่อมออกหลายเนาะเฮ็ดกอมื้อนี้เนาะแม่นจ้ะกอใหญ่จ้าอีจ้าตรงนี้เต็มหนาจ้ะเต็มหนาซ้ำเนาะจ้าพึ่งขาลายจ้างามหน่วยสองเลยมาวัดเขาหุ่นหุ่นอยู่ครับเพราะว่าเก็บเห็ดขังวัดหน่อยวินนะเพิ่งคาลายแล้วก็เอาเห็ดกอแดงต่อหน่อยหนึ่งจ้าตูมรุ่นนี้กำลังแสบเลยกับกอหอมหอมครับออกหวานเนาะจ้าหูขาวล้วนเลยจ้าใหญ่แล้วนะจ้าเป็นรุ่นคุปเพาะอืมนี่ก็เองง่ามพี่กอจ้ะพี่อีกนึงนึงพี่โอ้ยคือดอกใหญ่ดอกงามแท้อีกดอกนึงอยู่ป่ะจ้ายังทางอยู่น้องหนึ่งเฮ็ดบุดได้ยินมึงแล้วเฮ็ดบุดออกแล้วบ่มาแล้วมาแล้วโอ้เริ่มแล้วครับพุ่นพุ่นจีเพิ่นเอาตัวนี้มาเอาดอกเอาใดครับกำลังงามเลยจ้า
โอ้จะได้ไปขึ้นเขาแล้วมันสองดอกมืออื่นนี่สิพอดีเลยครับนี่ปุ๊ดโอ้เฮ็ดก่อก็พอเฮ็ดก่อเฮ็ดบดก็เลือบอกบ้านเฮ็ดบดก่อยังเจ้าอยู่ดอกเอาหาตัวก่อก่อนเนาะหุดโกใหญ่จ้าดีค่ะครับยังทิ้งดอกหนึ่งโว้ยโอ้ยอีกพันหนึ่งน่าเมี่ยงจ้าโอ้ยน่าน่ะเก็บเป็นครูเป็นครูเลยหนาวบ่เห็ดก็ได้นี่ดิพูดเกินผู้เดียวก็มีไอ้บินนี่พี่ใจกันนะจ้าพี่ขับใจไอ้บินมานี่อีเมย์เฮ็ดกัวเด้อจ้ะมื้อนี้ขาหลุดเลยตัวนี้เฮ็ดแดงนาจ้ะจูมเฮ็ดกัวสองได้วินนี่นี่นี่ดีคักออกนี่ใช่เนาะมื้อนี้เฮ็ดกัวนี่เนาะนะเฮ้ยพอดีไปวินบ่ได้ๆนี่โอ้ใช่ละค่ะค่ะดีจ้ะเบี้ยหนาจ้ะเฮ็ดกัวใหญ่เป็นเสียใช่ไหมมิ้งดูงามเพิ่นเจ้าเอ้ามีเด็กอีวินจูมหนึ่งนี่อยู่ข้างกันขาเพิ่นเฮ็ดกัวจังหรือจังขาต่ำนี่เฮ็ดแดงนาจ้ะแดงนานาซ้ำแดงนาซ้ำนี่ก็งามขนาดน้อยวินเนาะเห็นแค่ไงคะเงี้ยวๆแข็งๆเลยจ้ะตัวนี้บ่ได้มันชอดแน่จ้ะเห็ดหนังเลยเอ้าเห็ดไข่แล้วกันไข่จ้ะแดงนาจ้ะตุ่มแดงนาจ้ะตัวนี้เตรียมบินเลยบินมันคือละเป็นจอดอกไม้นะคุณได้วินดีคุณโอ้ยแดงนาตัวนี้ซ้ำปื้อๆเลยครับแดงนาซ้ำเนาะถึกไหมนอนทับเป็นสีมันมันแดงนาอาซ้ำตัวนี้เปลืองค่าลายจ้ะนะจ้ะ
ช้ยังไงล้วนดีเอวินจูมพันจูมเลยลักษณะการเกิดขึ้นนั่นเองจ้าพึ่งขาลายจ้ะก้อนใหญ่จ้าตัวนี้ก้อนใหญ่ครับตีเดินนาบ้านงจ้าเอาละครับเก็บเห็ดแดงนาแล้วก็สี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้บ้านสวยแห่งครับสี่โมงเช้าพาขึ้นเขาเพิ่นละครับทั้งล้างน้องหนึ่งเพิ่นมาเบิ่งเห็ดยังน้องหนึ่งอยู่ที่เขานี่มาเบิ่งเห็ดบดเห็ดลมเนาะแม่นเพราะว่าพออยู่มองค้อนไม้สุดที่อาคันมองคันเกิดเมื่อเบิ่งค้อนตะเคียนไอ้ตะเคียนหินเนาะสิต้องเกิดเนาะนางนึงเนาะแม่นจ้ะต้นนั้นเป็นค้อนบากเนาะไอ้วินเนาะแม่นเฮ็ดดินเฮาเอาไว้นี่ละเฮ็ดดินเอาเสียงไว้นํามื้อนี้เฮ็ดดินนี่เด้อไปขึ้นไปเบิ่งไปลุ้นเบิ่งครับแต่ว่าออกนั้นออกแท้ผมว่าจะว่าดอกสิซ้ําได้เนาะนางนึงจักสิหน่อยจักสิเอาก็มาค้อนแหลกมาเบิ่งนางนึงพี่โอ้ยพุ่นนะครับเป็นจีๆเลยครับพูนะแต่ว่ารุ่นซ้ำนี่สิเล่มใดอยู่ครับนี่ใหญ่กว่าปากปิงนะครับหรือว่าปากปิงก็ได้แจงเสียบได้หน่อยพี่แม่นพูนรุ่นแตกคักแตกแน่พี่น้องพูนครับรุ่นหน่อยๆเพิ่นหลายคักหลายแน่เด้อบาดนี่ครับผีทางปลายครับสุดปัดแต่พิษแต่ดอกหน่อยแห้งนะครับมื้ออื่นพละจังสิได้มาเอานี่นะครับนี่นึงๆได้อยู่นี่นะเล่มไปแจงหน่อยวินเนาะแม่นได้ขึ้นมาแล้วครับพอดีได้หนองนึงบ่หลุนนี่เนาะนี่เดี๋ยวดอกชีดอกละค่ําเพิ่นตัวได้ดอกหน่อยก็จ้องไว้นี่แล้วเนาะหนองนึงว่าพี่น้องมาแท้มาแล้วนี่ไปหวานก็มานอนเฝ้าเลยแล้วครับออกฮอดน้ํางาบานมื้อนี้มามื้อนี้เนื้อค่ําก็บ่เป็นหยังดอกไอ้พี่น้องนึงหลุนนี้พอดีเลยเนาะเบิ่งครับจำนี่จำนี่เพิ่นเอื้อนปากปิงหน่อยพี่เนาะแม่นจำเรียนสลึงแม่นจ้ะแต่ว่าเหลือกเอาจ้ะนี่กินหัวหนามก้อนมูกะโอ้ยมื้อแรกนี่ก็แกงหวานๆไอ้พี่น่ะใส่กับเห็ดกอป่ะใส่กับเห็ดกอหนามแดงอ่องตองหอมหอมเสียงไว้ดีว่าละนึงๆเห็ดอยู่โลดนึงๆไว้กับตาโลดเลิกลงเมื่อบ่หยังจ้ะล่ะโอ้ยยังอยู่ไอ้วินก็ได้นี่มันก็เลยเก็บเลยมันมีกระสีได้อยู่ได้นี่เนาะหลอดหน่อยจงไว้จ้าพอดีอีกแล้วพอดีหลุนนี่แกงจะใบออกแบบหลุนละลายในปากคือกันได้จำนี่นอนนึงเนียนจ้ะขาเพิ่นออกมาจากช่องลักษณะดอกเพิ่นนะครับหอมเนาะเป็นดอกบุ้งตัวนี้คือซีเมนต์ปูงกวนมูเนาะใหญ่กว่าลุงนี่ก็จงคือเก่านั่นนึงพุ่นครับเกิดเบิดครับตามที่ยางมานี่เบิดสุขอนนั่นนึงเนาะจ้านี่เป็นเห็ดกระด่างนะครับแต่แกมานั่นนึงนี่ครับแข็งเลยตัวนี้สิเป็นตะปีกายหรือหลอบพังหันมาจากนี่ครับนี่ตัวนี้บ่แม่นได้ครับนี่ตัวนี้เห็ดผิดครับตัวลุงนี่ก็สูบได้อยู่นั่นนึงนี่
นี่หล่นนี่น้องนึงพอดีเรียนหาเรียนซีฟเนาะขอนตะเคียนหินหน่อยน้องนึงแม่นจ้าบอกคุณจะพี่เนาะมองมานี่ผู้ลินใหม่เลยนะน้องนึงมานี่เนาะจ้าแต่ว่าผู้จองก็ออกครับผู้บกก็ออกคือการเขียนนี่เนาะเดี๋ยวนึงดอกนึงดูนี่ได้พอดีหน่อยแห้งฮะก็ปล่อยนะนึงคนใหม่โตวันนี้เนาะครับต้นเมียพี่น้องเนาะค่ะนะครับอื้อเห็นดอกใหญ่เบิดนี่เนาะหาบหนึ่งพอดีคอนแต่ละคอนนี่สภาพแนวนี้เบิดแหละครับก็สิถ่ายเบื้องน้ำนั่นนึงจ้ะโอ้ยคอนนี่ได้ไอ้วินนี่พอดีเลยสามเหรียญบาทเนาะโอ้ครับโอ้ยผีเหงามาเลยผีฟังน้ำหนองนึงก็นี่ฝุ่นอยู่ไหนก็นี่นี่ถ้าอย่างนี้ก่อนนึงเชียงโคนมูแล้วล่ะไอ้วินมานี่ฮะเรียนบาทน้ำปากปิงน้ำเนาะเป็นไงกระจงกระเก่าหนึ่งจ้าวันนี้ประเทศมีคนสูญเลยมีนอนงานจ้ะบามืออื่นนี่บ้าวินกำลังหนึ่งก็จะได้เล่มแล้วเพราะว่าน้ำใจทินเพิ่นนี่ก็หาหลายกันแน่นอนหนึ่งหนึ่งจะเฮ็ดออกไม้แพ้กระยากระเสียบน้อยวินเนาะเขตบ้านบ้าวินกับหนึ่งหนึ่งนี่ครับไล่มาแต่วินเท่าไหร่โน่นคอหอยคาไปแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีทั้งหลายครับพ่อแม่พี่น้องกันติดตามไว้กันแนวนี่แล้วเนาะหนึ่งหนึ่งสิโอ้เฮ็ดออกไม้เนาะบ้าวินกับหนึ่งหนึ่งก็บ่ได้มกเม็ดบ่ได้ตัวครับแต่ละคลิปนี่ก็คือเจ็บอยู่ไสก็บอกว่าอยู่หันแล้วเนาะแม่นครับแต่ละก็บ่มีการดองเด้ครับเจ็บมือได้กับมือนั่นแหละโล่งเลยครับยังมือแรงมือตัวมือเด้อจ้ะนอกจากระบบมีปัญหาเนาะครับจ้ะเพราะว่ารายการเพิ่นคอมเมนต์มาว่าคลิปเก่าหรือคลิปใหม่เพิ่นว่าเนาะจ้ะจากดอกนึงเตรียมกันไปพอได้ออกเจาะจ้ะนี่ดีเลยมันก็ได้อยู่นี่อุ้ยถ้าได้ดีนะจ้ะนี่นี่นี่คนเสียคือใจครับดอกคอนดีๆนึงหนึ่งดอกเบิร์ดตัวนี้ดอกแบบงามเลยครับตัวนี้พูดคอนนี่ได้จ้ะคอนนี่มันเป็นเห็ดในฟาร์มนั่นนึงหนึ่งโอ้ยคนไหนวินนี่แหละครับกันอากาศเหมาะนั่นนึงหนึ่งเนาะพอนมอกลงมาลายมือนะครับจอบเป็นจอบคือกันจนหน่อยน้อยวินเนาะพี่น้องก็ผ่านกับจอบด้วยครับบางหันพออยู่นั่นนี่ฝนมานอนแล้วฝนฝนมานอนแล้วครับก็คุยกันอยู่ดอกหน่อยจงเด้อบอกเพิ่นเพิ่นก็จงอยู่ครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นว่าเอออยู่ครับ แต่ว่าคอนใหม่หลายๆน้ำปลานี่ก็ต้องเรือแล้วนั่นนึงมันมามื้ออื่นยังมื้อเช้าก็ได้ขอนตะเคียนหินนะครับบอกอีกทีหนึ่งนี่โอ้ยว่ามันดอกใหม่บานนี้จ้ะมันใหญ่ใหญ่เอ้ยงามงามเฮียเดี๋ยวเด้อเอวิน
ให้น้องหนึ่งออกจากน้ำก่อนได้จะไปเก็บพี่เดดอกหนึ่งให้พี่อยู่ใต้จัดให้ตามคำขอนี่โอ้ยวิ่งขึ้นมาเบิ้งขึ้นมาเบิ้งเสียงดนตรีกำพร้อมนกหอมฟังเจ้าหน่อยสิได้ยินเสียงลูกหวีดไปแล้วน้องหนึ่งว่าปี๊ดกลุ่มทางนาเป็นไหนบ้างไอพี่ไอพี่เน่มเน่มโอ้ใหญ่มากแล้วนี่นะครับสภาพกกเป็นเพื่อนนะครับต้นเป็นเป็นบนตะเคียนหินนะครับน้องหนึ่งนางเฝ้าค้อนเฮ็ดอยู่พุ่นอีกมีบ่น้องหนึ่งนะนะครับมาเลือกเอาอีกน้องหนึ่งเลือกอย่างเดียวแล้ววันนี้ว่าแม่ยังในตลาดเลือกเก็บเลือกน้อยแห้งกระจงน้ำน้องหนึ่งจ้าตัวนี้ตัวนี้น้องหนึ่งสุดยอดความงามเลยจ้าของแม่พี่น้องคนน่ะคนน่ะครับคนน่ะมาให้วินดอกงามๆเลยตัวนี้เลี้ยนซีฟเนาะจ้าพอดีเลยขอพี่เลี้ยนซีฟพี่ครับพี่พี่ครับนี่เงาสุดเงาปัดเลยขอนี้อ่ะน้องหนึ่งน้องสามีแห่งดันผู้มาจัดการอาช่างปุ่นก้อนมาหนึ่งอาหารก้อนจะนะนี่โอ้ยตัวนี้ว่ามันขัดสันไหวหลุดปานนี่หน่อยวินคนๆที่เขาที่เห็นซำนี่เบิดเนาะแมนน้องเมื่อได้ใส่สอบได้วินเมืองมุมไกลน้ำครับศาสนาคอนเพื่อนครับเมียนเลยจ้าเพราะว่ายังหลายคนอยู่จ้าถ้าดอกแนวนี้นี่ช่องสีขาวได้เนาะหนึ่งนี่ครับหนาหน่อยวินเนาะเฮ็ดน้ำหมอกเนี่ยนี่แหละครับดอกหน่อยจงคือเก่าหนึ่งนะเอาใหญ่เลยนี่นับกล่องไปคุณกันฟังนี่ก่อนไอ้วินเดี๋ยวจะไปเอาฟังนะเฮ็ดอ่อนเฮ็ดง่ายโอเคเฮ็ดสูบปานใดเนาะเฮ็ดสูบนี่อยากดึงหัวสั่นอ่อนเอิ้นเฮ็ดโบดเนาะครับแปลกตัวนี้เนาะตะเกียมาเอิ้นเฮ็ดกระด่างบันตะเกียมาเฮ็ดด่างโอ้ยงามเลยจ้าเม่นเฮ็ดอยู่ฝั่งตรงนี้โอ้ยนะครับยกยกเมื่อเงื่อนจะบินได้ยังหนึ่งเนี่ยโอ้ยเอาไต่ทองก่อนไต่ทองก่อนจ้าไต่ทองก่อนนำมาเด้อไอ้บินห้องต้องจับไว้ดีๆได้คนนี่จะบินมันจะหาบินได้นี่โคตรเนี่ยหนาติดเลยไปเอาฟังคุณบันจ้ะมันตรงนี้เนาะน้องหนึ่งโอ้ยน้องหนึ่งก็ว่าตรงนี้ตัวเถิดก่อนละคือสีเปียพร้อมกันเวิร์ดแท้หยุ่มไอ้วินนี่เขาเอื่นว่าหยุ่มเอาเบิดก่อนพวกเพิ่นมานอนแล้วเนาะอุ้ยอุเพิ่นยังไล เพิ่นยังนอนเฝ้าน้องก้อนเพิ่นไหวเลยก็เพิ่นก็มาเฝ้าซุ่มทายไว้ก่อนแล้วเนาะน้องหนึ่งจ้าเขาก็เอาตัวใหญ่ละเนาะเป็นอย่างครับป้ากวางใหญ่แห้งได้ครับนี่แล้วเจ้าผู้ใดสิไปพอคอนใดเนาะทีละก็มีหลายหลุนนี่เนาะคุณเนาะตัวนั้นหลุนอีกช่องพอดีมาๆๆนํามา
พี่เฮวินมือกล่องสิบ่ทันมือเจ็บเลยได้บัดนี้ปากเนื้อนี่เป็นเอื่นเฮ็ดล่มนั่นนึงเป็นการเจ็บที่ทะลักทะเลมากนอนเจ็บเลยวันนี้นอนเจ็บเลยนะครับยิงเจ็บนำเนาะว่าอยู่ข้างหินพอดียุ้มบันไดตัวนี้แอบหินไอ้พี่ฟังนั่นได้คืนเจ็บทั้งขุนบ่ทางนี้รุ่นเลี้ยนบาทบานนึงรุ่นรุ่นเอาดอกหน่อยไว้เนาะรุ่นนี้เนาะเดี๋ยวก็เลยทุ่งมาหนำอยู่ตรงนี้นี่จ้าทุ่งในกระเป๋าหนึ่งนี่มีตลอดกระตาหนึ่งก็เฮ็ดก้อแดงเฮ็ดแดงน้าเต็มเลยเอาไว้กระตาโหลดเนาะตัวนั้นเนาะขันที่พายขึ้นมากระยานมุนตืมกันแมงเหลือมอีๆมาได้หนึ่งหนึ่งทำเวลาด้วยเสียงบีดกำลังจิมาแล้วบ่ายโมงแล้วพ่อน้าหนึ่งหนึ่งเผาอยู่เด้อจะดึงเบิ่งเวลาเลยบ่ายโมงละหนึ่งหนึ่งว่าบ่ายสามผุนแล้วจะเสียหอนเหินมาเนี่ยคนสอนเฮ็ดเนาะขันสิบไปเบิ่งเพิ่นก็ได้เพิ่นก็สิอาพรอย่างสิละจ้ะจำนี่ที่ว่าค้อนบินนี่น้องนี่เน่ตัวนี้บานนี่ตรงนึงสิว่าจังได๋พี่เพิ่นนะครับฮะเพิ่นโอ้ยผีฝักไผ่เฮาครับเนี่ยเป็นซ้ายไปเลยสุดเก็บนี่ก่อนเสกทองเป็นจังได๋นึงสุดยอดจ้าเอาเบื้องมานี่นูก็สิเอาคักๆคือกันล่ะมื้อนี้เมื่อค่ําก็สร้างเพิ่นเถาะเนาะแม่ๆก็ถ่ายให้กําลังใจนึงก็ไอ้วินนี่เด้อจ้าเดี๋ยวผมจะต่างกล่องเก็บซอยกันอยู่เบื้องลักษณะดอกแล้วเนาะตัวไต่ต่างกล่องเก็บซอยตรงนึงได้วินโพวสัตว์ลงไปลุมพุ่นนะครับถุงสิได้ทำงานน่ะละบัดนี้นะครับเก็บมาแกงยังอ่อนอยู่เนาะจ้าถุงเข้ามาน้ำลายอยู่ครับบ่ต้องห่วงถุงลายจ้ะถุงลายยังสิมีเฮ็ดใส่บ่มาเอาพี่บานมาต้องตัดเลยหลุดนี่มาต้องตัดเลยวินกันหลุดนี่ที่หุ้ยเอาดอกเย็นพี่ก่อนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊บอ่ะเฮ้ยกินกระลุนบูจ้ะตัวนี้ที่ไงก่อนมือตัวนี้รูปเอาเอาทางนี้ก่อนเนาะทางนี้ก่อนครับจึงจะเห็นมีไงเพื่อพี่น้องเรียนสัตว์เดี๋ยวธรรมดาหนึ่งเขาเก็บจะถุงกิโลได้นะหนึ่งถุงมือถุงเย็นจ้ะเป็นถุงเย็นเนาะสุดเหลี่ยมพอดีจ้ะอุ้ยถุงมาบาทนี่เตรียมพร้อมแล้วจ้ะ
อุ้ยตัวนี้คือแข็งแต่ไอวินโอ้บ่แม่นครับบ่ถูกหมองเด้อคนได้ถือแดดนี่สิดอกใหญ่เนาะแม่นคือคนนี่อยู่พลานี่เนาะอยู่น้ำหินนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยปุ๊ดปุ๊ดคอนบินสุดคอนปัดเลยครับนี่เอาคักๆเบิ่งมือนี่เก็บซอยกันนั่นนึงซอยนี่ละไอ้วินคนละทางนะครับคนละทางเลยจ้ะคนละฟังเลยใส่ถุงเนอะใส่ถุงหน่อยนึงใส่ถุงแล้วจ้าตาใส่บ่ได้แล้วจ้าคุ้มแน่ช่วยกันช่วยกันเก็บแบบปาดหยุ่มเลยบ่ไม่ได้จ้าให้เลยตรงตัวน้อยๆอยากแห้งอยากเป็นแห้งก็มีเนาะเพราะว่าอยู่แดดครับมื้อนี้มื้อนี้แดดค่อนข้างจ้าจังว่าดอกเพิ่นสิใหญ่เนาะครับดอกนิดหน่อยเหี่ยวๆๆฟังน้ําหนองนึงได้เด้อคนเดียวสิครึ่งถุงน่ะเข้าคนตะทางคุณอีกคุณถุง8คูณ16ว่าน้องนึงจ้าถุง8คูณ16ได้นี่จ้าถุงใหญ่เติบอยู่เขาเซเลยนะครับพี่เด็กก็มาหาเฮ็ดก่อเนาะควันตนาเพิ่นยังคักเล่นนึงอยู่เพิ่นโอ้ฮะดอกพุดดี้เลยตนั้นจําเลียนบาทเลียนทิปไปสัตว์ไปเบิ่งน้องนึงอีกซะครับคอนนี่บานโหโอ้ยโหยสุดโหนี่นะครับเพิ่นน้องนึงเลี้ยงไปยึดนี่ก่อนครับพอต่างไหนจังสิต่างเก็บใจกันอีกน้อยนึงเก็บใจกันอีกจะร้ายแห้งร้ายแห้งเอ้าเนี่ยไหลวินเก็บมาให้น้องนึงเด้อโอ้ตัวนี้คืออยู่อันอยู่แอบดีซะเนาะแอบกกน้ํานี่เนาะเป็นท้องล้างครับจังหน่อยก็เป็นดอกไม้สีแดงๆงามๆเอาดอกหน้าใหม่เงียบหูเลยได้วินบ้านทักลายอาจจะยับมาเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงครับเกิดกอดเป็นกรรมกระตากระกับกระเป๋ากระแจ๊กซ์ใส่ไปตัวนี้ว่าน้องนิ่งอยากให้ไม่ไกลแล้วเนาะน้องเบิ่งน้ำครับเก็บเองจะทันว่าจันบนตรงนี้ตัวนี้เก็บเองทันอยู่จ้ะน้องมาเป็นคอนโดคล้องแถเลยเนาะตรงนี้โอ้โหปวดจังปวดนี่เป็นสันเลยครับตัวนี้คอนโดธรรมศาสตร์สางเฮ็ดคอนโดไปถอนใหม่ต่อจ้าอีกตรงนี้ทีเรียบก้อนเกล็ดเนาะแม่นเกล็ดก็เกิดคักคือกันเถินบ่ทันเป็นดอกอยู่เด้ครับนี่บ่ยังอีกหลายรุ่นได้พี่น้องนึงว่าหรือใบสาบเชื้อนะครับแม่นแต่เก่าผู้เฒ่าโบราณนู่นน่ะจะใบสาบเชื้อเป็นดอกยังพ้นจังสิเบิดหมอกสิลงแห้งเนาะจ้าแห้งสิหน้าแห้งกว่านี้อีกดิดอกพุ่นเนาะแม่นเห็นไหมไหนเป็นอีกครับนิ่งๆเลย
ใหม่ออกได้น้ำหนึ่งใส่กุ้งพร้อมทั้งเก็บทั้งเศร้าบัดเอ้าดอกหน่อยก็จ้องไว้จ้ะหีกนึงนึงมีคนได้ก็อัญญะเลยมันไปใช้กับฝอเด้อมานี่ฝอเฮ็ดเหลือกนี่แล้วก็ว่าเหลือกใดนั่นนึงจ้าพิจารณาใจเอามาจะว่าก็ใส่ถุงก็นําแล้วนั่นตรงนี้ใส่ถุงนําก็ได้เพราะว่าเฮ็ดตอนนั้นก็เฮ็ดคือกันนี่ก่อนนะเฮ็ดก่อกะหลายเฮ็ดพดกะหลายเนาะมื้อนี้เนาะไว้ทางใหม่ครับนี่ป่ะบายบายเถอะครับพ่ออีเมียเฮ็ดครับผมมันนี่เก็บเห็ดจนวิ่งไม่เป็นโมเมนหาจนวิ่งมันนี่เก็บเห็ดจนวิ่งตัวนี้ทายไกลจ้ะต้องคืนเก็บนะครับนี่น้องหนึ่งคืนพอได้ดอกน้ำนักหลายประมาณนี้น้องหนึ่งก็จ้ะพุ่นเมืองจับพี่น้องพุ่นให้วิ่นเก็บเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอยู่สูงจ้ะอ้าวระวังเด้อแข็งนี่ได้ครับงานอันนี้เนาะทดสอบเบิ่งแล้วแม่นบ่วิ่นจะว่าหาเกี่ยวเป็นจะว่าไปแข็งครับปล่อยไปหันบ่อนึงปล่อยใส่วิ่นให้เพิ่นใหญ่อยู่หันละประมาณนี้เนาะจ้ะมาใส่วิธีใหม่พี่น้องต่อยเห็ดเด้อจ่าบาทนี่ต่อยเห็ดเอ้าจะไปนําเก็บเอาจ้ะเอาจะดอกใหญ่เพิ่นครับต่อยก็เป็นผู้นําหาบาทนี่พุ่นน่ะจะเอาจะได้งามงามเลยหน่อยวินเนาะอีกบ่อนึงนึงเป็นอัญญะกําลังสิลงนะครับพุ่นน่ะสุดปั๊ดเลยครับใช่ปั๊ดพุ่นเบิ่งเอาครับเบิ่งมาลุงจะเอาไอ้วินเขาต้องเถื่อนก่อนเกิดทันในจอดไม่หลืบครับโอ้ยน้ำงาน้ำหากใหม่ก็เกิดบาดนี่โอ้ปวดเนี่ยดอกหนึ่งหันหนึ่งไปฝุ่นบานนี่คือสิบสามดอกมันนี่อย่าไกลนะจักหน่อยนะน้องหนึ่งเพื่อให้เห็นมุมกว้างนะครับว่าเพิ่นเกิดเพิ่นอันนี้จังใดเนาะแม่นทุกปีนั่นสิทายจะจี่ไก่นะครับแม่นจ้ะเดี๋ยวน้องเอาตัวนี้จ้ะนําไก่นําแม่เนาะจ้ะจังสิได้เห็นเพิ่นไก่นําไก่นํานะครับจังสิได้เห็นสภาพเกิดนี่ก็อยู่น้ําผักหน้าผาเนี่ยนี่แหละครับนี่ก็จะเอาไก่นําครับอ่อนกูเก็บก็เริ่มเศร้ามีเสียงเศร้านี่จักหน่อยด้วยจ้ะเก็บจนวิ่งมันมาก้อนแข่เลยครับไม่ได้เก็บคักๆนี่เนาะมันมาบินหอดคอนนะครับบินหอดงาครับรอบแรกนี่
เฮ้ยตอนนี้มันเก็บไอ้วินไทยเอกสารเด้อใช่แล้วนุ่มหนึ่งคือเวียนเนี่ยใส่ไตก้อนที่เท้าทั้งเถิงแล้วเนี่ยปีดรุ่นนี้ก็แรงสิแข็งปีดผ้าคอนบินถ้ารุ่นคนบัวก็มีครับถ้าบินแห้งนี่ต้องรุ่นทีคอนอันนี้ไงน้อยบินนะคือไทยเห็นท่านเก็บเรื่อยไปพอสีลุ่งเมื่อพลัดเต็มค้อนถาอยู่ถางานพูนอีกปีขึ้นมาพี่น้องนึงมาถึงปีก่อนจึงบยอนแข็งเน็ตออกไหมเนี่ยมีเต็มทุ่งน้ำน้องนึงหนึ่งก็ได้ไล่ลอยด้วยน้องนึงจ้าเท่าไรบินมาเจอชิมาเสียเถียวเนาะอุ้ยเนี่ยนี่พอเสียเลยเนี่ยพูดอีกมีดอกหน่อยก็มีดอกใหญ่ก็มีก็มีแต่ดอกหน่อยเบิดนี่โอ้ยแล้วหนึ่งหายเลยน้องมันมันหอนเปล่าก็ยังมีไปเก็บน้ำมูมาเนาะมาตีไฮยูมีหลายรุ่นไฮยูถอยๆได้จ้ะไอ้วินก็คอยลงมาเด้อคิดแต่เวลาคำก่อนหน่อยวินเนาะเขาบอกสันสิไปอีกจ้ะพี่น้องนะวินมาใหม่อีกอยู่ที่ไรวินเนี่ยนะครับมองยางลงมานะครับยางอ่อนลงมามาหอดทางขึ้นผู้บกเนาะหนึ่งนี้เนาะผู้บกกับสิภาพเลยหน่อยวินเนาะเพราะในพี่น้องฉันได้ผู้เคยมากับให้ผู้พาเคยพามาด้วยครับนั่นหนึ่งนี้เนาะผู้นำทางผู้หมู่ทางเนาะเพราะว่าลงแบบลงนี่สิหายางเนี่ยจ้ะพี่น้องให้ผู้เป็นเคยนะครับเพราะว่ามันได้ไข่กันเบิดได้ครับนี่นี่ก็ป้าดิบชื่นมันแม่นเถื่อเขาบรรทัดที่เพื่อนออกในข่าวกันนั่นนึงไปไปรถเลยบันไปสรุปผลงานในรถคุณละครับบันจ้างานงูมาหอดมองจอดรถนะครับเฮ็ดเท่าอย่างบ่นนึงสามมึงแหงพอดีนะครับงานงูหอดนี้มึงน้ามาทางจิตจวนโตกแล้วนะครับฮะเบิ่งผลงานกันเลยนะครับเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งวันนี้เหลือหาไปใส่ถุงไอ้วินผลงานนี่เฮ็ดเข้ามาที่แหลกเข้าส่วนไรเฮ็ดก่อใหญ่หน่อยวินเนาะก่อใหญ่แดงแดงหนาเนาะแดงหนาจับก็บัวลายเป็นไรเนาะนี่วันนี้ครับส่วนเฮ็ดโพดทอดนี่โอ้ยโพดโพดแห้งจ้ะถ้าเอาได้เบิร์ดสุขอนหนึ่งหนึ่งว่าได้ยี่ดอกสามสองสมกับการรอคอยอยู่นะหนึ่งหนึ่งเนาะจ้ากระตานี่โยกขึ้นเบิร์ดหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงนะเพราะหนึ่งหนึ่งหยัดลงเลยคมเลยจ้ะหลายกิโลเตือบพี่น้องวันนี้เนาะจ้ะแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้หนึ่งหนึ่งก็ไปมีกับพาพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดเนาะจ้ะไม้แหลกของหอกไปเบิ่งเฮ็ดดอกเฮ็ดกอเนาะจ้ะเนาะก็ได้มันเต็มตาเลยจ้ะพี่น้องไปหอดก็เห็นเฮ็ดบดออกอยู่คำตินหน่อยๆเนาะจ้ะก็เลยมานำเพิ่นก็ถือว่ามันเลยจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะเลยเหลือตาใส่ถุงเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปวันนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวินเนอร์จะเพื่อสิบผ่านคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงก็ไปวินสภาพพี่น้องไปหาเฮ็ดอยู่มองใดไม้ใดแน่เนาะจ้ะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาละนะครับพ่อแม่ยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา FC ทุกท่านนะครับสำหรับการเขาปลาหาเก็บเฮ็ดปลาในมื้อนี้นะครับผมตรงกับวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566ครับสุดยอดความมันแล้วก็มาทานวินค้นหากินแหลกนะครับมื้อนี้ได้เทิงเฮ็ดดินเฮ็ดบดคอนออกใหม่นะครับคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับจอบมาหลายมื้อแล้วนะครับท่านใดที่มามื้ออื่นนี่ก็ยังสิมีลงเหลือให้เก็บอีกหลายอยู่ดอกนะครับเนาะว่าจะหูมองหูคอนนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้นำนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมตีชมเข้ามาในรายการนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นำนะครับ
อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปได้นะครับความน้อยไว้ใช่พี่ใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านา FC ผู้ขาทุกท่านจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคมานยามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมากมีด้วยบารมีอย่างยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันมือใหม่ครับผมบ้านน้องหนึ่งบ้านเฮาคำละครับมือนี้